ิดแท็บ Google Chrome ทิ้งไว้เป็นงานแล้วก็เปิดแท็บใหม่ขึ้นมาเป็นซีรีส์ที่อยากดูคือในเขาเรียกว่าอะไรอินเทอร์เฟซที่เรามองอยู่ตรงนั้นนะคะงานมันก็ยังเด้งเข้ามาในสายตาเรานะขอบเขตตรงเนี้ยมันเริ่มปะปนตอนนี้ฉันพักแต่ทำไมแบบเฮ้ยงานมันยังอยู่ Fast Word Podcastฮีลใจรายการที่จะชวนทุกคนมาฮีลตัวเองกันแบบ step by step ในเช้าวันหยุดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันเป็น EP ที่4 3 EP แรกอะเราพูดถึงระหว่างทำงานกันไปแล้วดังนั้น EP ที่4ค่ะเราอยากมาปิดจบวันให้ทุกคนแบบสบายๆกับตัวเองเนาะแม้เราจะมี to do list มากมายเนาะแล้วเราก็ติ๊กออกติ๊กออกติ๊กออกแต่ว่าหลายครั้งบางวันอะต่อให้มันติ๊กจนหมดบางทีเราก็ยังนึกถึงว่าแล้ว to do list วันพรุ่งนี้ล่ะงานกลับเข้ามาแล้วนะหรือว่าฝ่ายว่าสิ่งที่จะเป็นกันบ่อยๆเลยก็คือวันนั้นมันเคลียร์ลิสต์ไปได้สมมติ3ใน5แล้วมันยังเหลือ2ใน5มันจะเหมือนว่าเฮ้ยต่อให้เวลาทำงานวันนั้นมันจบลงแล้วอะแต่คนอะมันไม่จบงานจบคนไม่จบแล้วคำว่าไม่จบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่ออย่างฝ่ายเองมันก็จะเกิดปัญหาตอนนอนนะคะคิดว่าหลายๆคนอาจจะเจอเหมือนกันคือนอนไม่หลับยังคิดเรื่องงานอยู่เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เรามาชวนสร้างฉากจบในตำนานให้เราดีกว่าฉากจบในที่นี้หมายถึงอะไรมันคือการขีดขอบเขตให้ตัวเรากับงานให้มันชัดเจนขึ้นเนาะว่าเฮ้ยเองทำงานมาทั้งวันแล้วตอนเนี้ยเป็นเวลาที่เธอจะได้ไปใช้ชีวิตในโซนอื่นที่ไม่ใช่การทำงานบ้างนะคะสิ่งเนี้ยถ้าในภาษาจิตวิทยาเนาะอาจจะเคยได้ยินกันอยู่จำนวนหนึ่งว่ามันคือ boundary เนาะมันคือช่วยให้เราขีดเส้นให้ตัวเราได้เป็นอิสระจากงานบ้างถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงมันช่วยให้เราดูแล manage ความเครียดความเหนื่อยล้าในแต่ละวันได้ดีขึ้นนะคะไม่อย่างนั้นการงานมันจะวนเวียนอยู่ในชีวิตเราในสมองเราตลอดเวลาต่อให้เป็นนอนมันก็ยังอยู่กับเราแล้วเราก็จะพักไม่เต็มที่เนาะอ่ะแล้วเราจะเริ่มทำกันได้อย่างไรบ้างข้อแรกฝ่ายชวนสำรวจนิสัยตัวเองก่อนนิดนึงว่าหลังจากเราเสร็จงานในแต่ละวันแล้วอะเราทำยังไงกับตัวเองและพื้นที่การทำงานตรงนั้นเปิดแท็บ Google Chrome ทิ้งไว้เป็นงานแล้วก็เปิดแท็บใหม่ขึ้นมาเป็นซีรีส์ที่อยากดูคือในเขาเรียกว่าอะไรอินเทอร์เฟซที่เรามองอยู่ตรงนั้นนะคะงานมันก็ยังเด้งเข้ามาในสายตาเรานะตรงเนี้ยเราจะชวนดูว่าเฮ้ยขอบเขตเนี่ยเริ่มไม่ชัดแล้วนะขอบเขตตรงเนี้ยมันเริ่มปะปนตอนนี้ฉันพักแต่ทำไมแบบเฮ้ยงานมันยังอยู่อะไรอย่างงี้เนาะถ้าเกิดเราสังเกตเห็นแล้วว่าเฮ้ยฉันก็ยังก้ำกึ่งกับตัวเองอะแบบว่าฉันไม่ได้เซตเวลาไม่ได้เซตสภาพแวดล้อมให้ฉันพร้อมจะพักเรามาสร้างฉากจบกันฉากจบในที่นี้สร้างอย่างไรอย่างแรกนะคะพอมันเป็นเรื่องของ boundary เป็นเรื่องของขอบเขตของเรานะเน้นว่าของเราไปเชื่อว่าขอบเขตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะยัง enjoy ที่จะคุยกับเพื่อนร่วมงานแม้งานจะจบวันไปแล้วอันนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าแค่คุยชิดแชทก็ยังรู้สึกอยู่อ่ะอันนั้นก็คือขอบเขตของเขาเพราะฉะนั้นระบุขอบเขตที่เราต้องการก่อนเช่นหลัง3ทุ่มฉันจะไม่ตอบSlack แล้วนะฉันจะไม่ตอบ LINE แล้วนะแบบว่าเพื่อนร่วมงานรอฉันในวันพรุ่งนี้จ้ะแล้วค่อยมานะคะถัดมาค่ะระบุขอบเขตไปแล้วให้ออกแอคชั่นให้ชัดเจนแอคชั่นในที่นี้คืออะไรประกาศออกไปค่ะประกาศไปสู่คนที่เขาทำงานกับเราเนาะผู้จัดการยังเฮ้ยเขายัง LINE มาอยู่เขาอาจจะแค่อยากทดไอเดียแต่ว่าเฮ้ยสำหรับเรามันเครียดว่ะสื่อสารกับเขานิดนึงนะคะบางคนเขาอาจจะไม่ได้อยากจะรบกวนเราหลังเลิกงานหรอกนะแต่ว่าเขาไม่รู้ในขอบเขตตรงนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือแจ้งให้ชัดเจนนะคะประกาศในสเตตัสเฉยๆก็ได้แบบว่าเฮ้ยวันนี้เหนื่อยแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะหรืออะไรใดๆก็ตามเลือกเวการสื่อสารที่เรารู้สึกคอมฟอร์ตที่จะอธิบายออกไปนะคะอีกอย่างหนึ่งฝ่ายว่าพลังงานในแต่ละวันมันไม่เหมือนกันบางวันเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันโอเคมากเลยที่ฉันจะทำงานไปจน5ทุ่มแต่อีกวันนึงอ่ะเราอาจจะรู้สึกป่วยๆสมมตินะแบบ6โมงเย็นฉันก็ไม่ไหวแล้วระบุให้มันชัดเจนในแต่ละวันก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องฟิกซ์ว่าเฮ้ยทุกวันคือ3ทุ่มถ้าเกิดฉันไม่ใช่3ทุ่มแล้วฉันไม่โอเคอะไรเงี้ยยืดหยุ่นกับตัวเองได้เนาะในขอบเขตของวันนั้นนะคะสุดท้ายทิปส์ที่น่าจะช่วยให้ได้รีเฟล็กกับตัวเองคือพอทำแล้วอะลองสังเกตความรู้สึกตัวเองที่เกิดในจังหวะที่ฉันได้กำหนดขอบเขตและแอคชั่นออกไปนิดนึงเนาะว่าทำแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรมันจะช่วยให้เราเรียนรู้และปรับตัวเองไปได้ในวันรุ่งขึ้นอะค่ะไม่อย่างนั้นมันจะก็
เฮ้ยไม่รู้ว่าแบบไหนฉันโอเคไม่โอเคเนาะสร้างฉากจบในแบบฉบับของตัวคุณเองนะคะโดยไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่4หวังว่าจะได้เห็นภาพรวมในทั้ง4 EP ที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นตื่นนอนระหว่างวันคิดงานไม่ออกไปจนถึงจบวันอยากให้ทุกคนได้มีช่วงเวลาดีๆกับตัวเองเพื่อจะฮีลิ่งตัวเองกลับมาสู่พลังงานดีๆกันอีกนะคะก็ใครฟังแล้วรู้สึกอยากติดตามก็มาเจอกันทุกเช้าวันเสาร์นะคะในทุกๆช่องทางของ Fast Work แล้วเจอกันใน EP ถัดไปค่ะ